เดี๋ยวเรามาพบกับสสิภา บอนศรีนะคะหรือร้านของผักบุ้งนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาชมนี่นะบอนศรีเขาเหลือน้อยบางตามากเลยนะคะชายชนนะคะชายชนค่ะเหลือ2ต้นเหลือ2ต้นแป๊ดๆเลยนะคะอันนี้เป็นฟอง250นะคะ250นะคะนี่อันนี้100เดียวแล้วก็จะมีนางรากสดค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีนางรากสดนี่เนาะค่ะตัวนี้ต้นละ300บาทอันนี้ก็300เหรอคะใช่ค่ะ300บาทนะคะนี่นะนางรากสดนะมหาเศรษฐีเท่าไหร่คะอันนี้เป็นสมบัติสยามอ้าวเขาทำไมหน้าตาคล้ายมหาเศรษฐีจังคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันเนาะแล้วจะมีตัวหนึ่งมิ่งมงคลสยามค่ะผักบุ้งตัวนี้เหรอคะใช่ต่างจากมหาเศรษฐีตรงไหนป้ายขาวกับป้ายเขียวป้ายขาวอ๋อเขาป้ายเขียวถ้าเป็นมหาเศรษฐีเขาจะป้ายขาวใช่ไหมค่ะกระถางละเท่าไหร่นะ150ค่ะ150บาทนะคะสมบัติสยามนะคะแล้วอันนั้นก็คือศิลาหุ้มทองไหมศิลานักปราชญ์นะคะตัวนี้ด่างทองแต่ว่า2ตัวนี้คือด่างน้อยๆด่างริมอ๋อด่างน้อยค่ะผ่าเองไม่ผักบุ้งค่ะผ่าเองตัวนี้ต้นละ200ค่ะต้นละ200บาทเอาไว้ผ่าได้ค่ะผ่าอันนี้นะคะนางพลิ้วมีแต่ร้านนี้นะคะนางพลิ้วนะเขาจะมีเอวแบบเอวเขาเรียกมีเอวเนาะค่ะพลิ้วเลยนางพลิ้วตอนนี้ต้นละ150อ๋อ150แล้วเหรอค่ะฟอร์มสวยมากเลยนะคะมีผักบุ้งเขาเริ่มทำไม้ประกวดแล้วนะคะเนี่ยฟอร์มเขาแล้วก็จะมีองคุลิมานเท่าไหร่คะ150ค่ะ150บาทนะคะเจ้าหญิงค่ะสุดรัก150บาทเนาะค่ะสุดรักค่ะกระถางนี้150บาทด่างนะคะด่างนะใบนี้ก็ด่างแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้เท่าไหร่คะ100เดียว100บาทนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้หงสุวรรณ100บาทนะคะตอนนั้นแดงเป็นลูกไม้หงสุวรรณหายากแล้วอันนี้ลูกไม้ก็100นะคะแล้วมานี่ตัวนี้เป็นน้ำเมืองนนท์ค่ะน้ำเมืองนนท์ไม่ด่างใช่ไหมคะด่างค่ะด่างไล่มาแล้วนั่นตอนนั้นใบใหม่ก็ด่างตัวนี้ก็ด่างก็คือตัวเนี้ยผ่ามาจากแม่ด่างส่วนมากไม่ค่อยหลุดนะคะค่ะเดี๋ยวเขาโตไปเนาะไปไล่แดดได้แสงอาจจะด่างเยอะกว่านี้นะตัวนี้คือเทพกนกนะคะ100บาทไหมคะ100บาทค่ะ100บาทแล้วก็ตัวนี้ราชาวดีนะคะลายปลาคาร์ฟหรอแต่ว่าลายยังออกไม่ชัดใช่ไหมมันจะชัดกว่านี้ใช่ไหมถ้าโตขึ้นเขาจะด่างมากกว่านี้อันนี้คือยังเล็กอยู่ร้อยเดียวมี3กระถางนะคะราชาวดีลายปลาคาร์ฟนะคะลายยังไม่ชัดเท่าไหร่เนาะยังเล็กอยู่100บาทค่ะทางนี้จะเป็น80บาทนะคะนี่คืออะไรมั้งคะใบกลมเนี่ยอันนั้นรัตนาธิเบศค่ะ80อันนี้ศิลานักปราชญ์มี2ต้นค่ะอันนี้ก็ศิลานักปราชญ์เหรอคะใช่80บาทนะคะสายบอนสีนะแล้วก็เพชรเจ็ดสีด่างนะคะ80บาทนะคะเบอร์โทรที่เพิ่มขึ้นไว้ให้ตามหน้าจอเลยนะคะอันนี้อะไรนะคะดาราลายเท่าไหร่คะ80ค่ะ80บาทนะคะบอนสีสวยๆนี่เขาทำฟอร์มประกวดเลยนะคะเนี่ยอันนี้อะไรคะนี่ผักบุ้งตัวนี้เป็นดวงอัมพรนะคะ50บาทใช่ไหมคะใช่ตัวนี้จะเป็นโซน50โอ้โหอันนี้นะคะนางรากสดผักบุ้งเขาลุ้นค่ะเองนะคะเป็นลุ้นนะคะแต่แม่ด่างแน่นอนค่ะ50บาทนะคะตัวนี้สงขาค่ะ50บาทสีบุรีรัมย์ค่ะพริกกับเกลือ50บาทนะคะตามนี้นะดาริกาเหรอคะใช่ค่ะดาริกานะคะ50บาทนะแล้วก็มีนางฟ้านะคะ50บาทนะคะสนใจทักมาเลยนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมคะผักบุ้งแอดได้ค่ะแอดไลน์ได้นะคะนี่นะก็จะมีค่าส่งหน่อยนะอันนี้50บาทมีอะไรมั้งคะเทพกนกกระถางนี้นะคะมิ่งมงคลนะคะ50นะหลวงราช50ค่ะมี2กระถางค่ะอันนี้อะไรคะจอมทัพก็50นะคะขุนไกลค่ะอันนี้มาขุนไกลนะคะตัวนี้ลูกไม้แล้วก็50บาท เกาะเกร็ด50 บาทค่ะขุนไกลนี่ไม่ป้ายเขาเรียกนกอะไรนะนกสุดแสวงนะคะ50 บาทนะคะแล้วก็มีเกาะเกร็ดเนาะ50 บาทเหมือนกันเอาไปลุ้นนะคะเป็นไม้ลุ้นเนาะแต่แม่เขาด่างหมดใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะแนะนำเลยเนี่ย80 บาทเพชร7 สีนะคะด่างเนี่ยต้นน้อยๆแบบนี้ยังด่างเลยเนี่ยนะคะสนใจทักมาหาปักบุ้งได้เลยอันนี้คืออะไรนะไหนครับอันนี้ชื่อว่าลายปลาคาร์ฟเนี่ยราชาวดีค่ะราชาวดีนะคะสวยมากใช่สวยแล้วก็น้ำมังดนเนี่ยนะคะค่ะนี่นำเสนออีกทีนึงเพราะว่าสวยแล้วก็ราคาถูกขอบคุณค่ะปักบุ้งสวัสดีค่ะ